อุ้ยไข่ออกมาจากปากไว้ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้เราจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงคู่ใจเริ่มต้นของพวกดูฟทั้งหลายในเกม Oxygen Not Included นั่นก็คือเจ้าพวก Hatch นั่นเองวันนี้เราก็มาอยู่ในห้องทดลองนะครับห้องทดลองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในแมปนี้ที่ผมทำเอาไว้เนาะมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าแฮชพวกนี้กันไปดูกันเลยดีกว่ามาถึงเรื่องแรกแฮชคืออะไรนะครับแฮชก็คือเจ้าสัตว์กินซากพวกนี้นะครับเรียกซะน่าเกลียดเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยมันน่ารักก็คือเจ้าแฮชพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์กินซากที่ชอบกินของเหลือๆที่ตกอยู่บนพื้นเป็นอาหารมันสามารถกินของได้หลายอย่างมากเลยนะและส่วนใหญ่เมื่อมันกินเสร็จมันก็จะอึออกมาเป็นถ่านหรือโคลซึ่งถ่านพวกนี้เราก็สามารถเอาไปใช้เพื่อปั่นไฟโดยใช้เจ้าเครื่องปั่นไฟพลังถ่านนี้นะเพื่อให้พลังงานกับถ่านของเราพวกนี้เนี่ยจะเกิดอยู่ในไบโอมแรกของถ่านเรานะไบโอมแซนด์สโตนนะครับที่จะมีคอปเปอร์มีอะไรเราก็จะสามารถขุดเจ้าพวกนี้ออกมาจากพื้นดินได้เลยพวกนี้หาง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายอีกด้วยประโยชน์ของแฮชมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือที่เพิ่งบอกไปนะครับมันเป็นสัตว์กินซากที่เมื่อกินของเข้าไปก็จะดรอปถ่านออกมาหรือขี้ออกมาเป็นถ่านเนาะเจ้าถ่านก็จะสามารถเอาไปปั่นเป็นพลังไฟได้กับใช้กับเจ้าเครื่องปั่นไฟพลังถ่านนี้หรือเราก็สามารถเอาถ่านพวกนั้นมาผลิตหรือมาเผาให้กลายเป็น refined carbon ได้ซึ่ง refined carbon ก็จะสามารถเอาไปผลิตเหล็กหรือสตีลในขั้นต่อไปได้ซึ่งเหล็กนี้มีประโยชน์มากในเลดเกมนะครับเมื่อเจ้าพวกนี้ไข่ออกมาเราก็สามารถให้พ่อครัวเอาไข่มาใส่เครื่องตอกไข่และสามารถเอาไข่ออกมาได้นะก็คือจะเป็นไข่ออกมาไข่ดิบที่ได้จากการตอกไข่นี้จะมีทั้งหมดมวลทั้งหมดก็คือ 1,000 กรัมนะ 1,000 กรัมสามารถเอาไปทำไข่เจียวหรือออมเล็ตในเตาย่างไฟฟ้านี้ได้ซึ่งมันต้องการ 1,000 กรัมพอดีไข่ดิบ 1,000 กรัมไข่1ฟองของแฮชก็สามารถทำไข่เจียวได้1อันซึ่งไข่เจียว1อันก็จะให้ 2,800 กิโลแคลอรี่ซึ่งเพียงพอต่อดูบ2คนโดยประมาณดูบ1คนเนี่ยต้องใช้ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ในการอยู่1วันนะครับและ egg shell นะครับหรือเปลือกไข่เปลือกไข่สามารถเอาไปผลิตเป็นลามที่เครื่องบดได้ตัวลามเนี่ยก็จะสามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการใช้สร้างสตีลได้นะครับยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเมื่อเราฆ่ามันตายเดี๋ยวเราจะฆ่ามันนะเราจะฆ่ามันสักตัวนึงและเมื่อเราทำการฆ่าพวกมันนะมันก็จะดรอปเนื้อจำนวน 3,200 กิโลแคลอรี่นะครับคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ในการอยู่1วันเนาะเจ้าเนื้อเนี่ยก็สามารถเพียงพอให้กับดูฟ3คนเลยในวันเดียวนะเนื้อเนี่ยจะกินสดๆก็ได้หรือจะเอามาใช้ในครัวแก๊สเรนจ์ของเราเพื่อผลิตเป็นบาร์บีคิวได้บาร์บีคิวจะใช้เนื้อทั้งหมด 3,200 กิโลแคลและพินช่าเพเปอร์นะก็คือพวกพริกต้นพริกไทยเนี่ย 1,000 1,000 กรัมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นบาร์บีคิว 4,000 กิโลแคลนะครับคุณภาพบวก5แล้วก็ได้สถานะพิเศษด้วยตัวบาร์บีคิวนี่ก็จะเป็นของเลดเกมเหมือนกันถ้าหลังๆนี่เราสามารถผลิตเนื้อได้เยอะนะดูของพวกเราก็จะอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขด้วยรู้แล้วว่าแฮชมันมีประโยชน์ยังไงเนาะเราก็มาดูดีกว่าว่าแฮชมันมีกี่แบบแฮชในเกมณตอนนี้มีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับอย่างโดยทั่วไปแฮชที่เราเจอตัวแรกๆนะครับจะเป็นแฮชธรรมดาก็คือจะมีหลังสีม่วงนะครับมีจุดๆแล้วก็จะฟันแหยงๆนิดนึงนะเจ้าพวกนี้ก็คือจะสามารถพบเจอได้ตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเกมซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยมันสามารถกินของได้หลายชนิดมากเลยเนี่ยดูจากลิสต์เนี่ยได้เกือบทั้งเกมเลยแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่กินไม่ได้และเมื่อกินออกมานะครับก็จะขับถ่ายออกมาเป็นโคซึ่งเขาบอกว่าโคจะได้ออกมาเป็น 50% ของมวลที่กินเข้าไปสมมติกินเข้าไป 1,000 กรัมเนาะก็จะได้โคออกมา500กรัมก็คือจะหารครึ่งเอาง่ายๆต่อไปSage Hatchling Hatchling หน้าขนดกนะเป็นนักปราชญ์พวกนี้เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่
ขยายต่อมาจากแฮชทั่วไปนะพวกนี้เนี่ยก็จะกินของคล้ายๆกันและขับถ่ายออกมาเป็นฐานเหมือนกันแต่ดูสิฐานที่มันให้ออกมาเนี่ยจะให้ออกมา 100% เลยคือกินเข้าไป 1,000 ออกมา 1,000 เลยนะซึ่งเจ้าพวกเศษแฮชลิงเนี่ยมีประโยชน์ในการผลิตฐานเป็นอย่างดีเลยนะแล้วแถมก็ได้เนื้อแล้วก็ได้ไข่นะได้ไข่ได้ด้วยถ้าอยากเลี้ยงเพื่อเอาไว้ปั่นไฟหรือไว้ผลิตฐานเยอะๆเราก็แนะนำให้เลี้ยงเศษแฮชลิงจะดีกว่าต่อไป Stone Hash เจ้า Hash ที่เป็นหินนะคุคระกินของที่เป็นประเภทหินแข็งๆเท่านั้นหรือจะเป็นโลหะดิบนะพวกนี้จะกินพวกนี้แทนจะขับถ่ายมาเป็นโคเหมือนกันเป็นฐานและให้เอามาเป็น 50% ของมวลที่กินเข้าไปนะเจ้าพวกนี้ก็จะถึกกว่าหน่อยสุดท้าย Smooth Hash นะเป็นแฮชพันเรียบเนียนตัวเจ้าตัวฟันแหลมพวกนี้เนี่ยนะมันจะกินแค่เหล็กหรือโลหะดิบธรรมดาเท่านั้นและจะขับถ่ายออกมาไม่ใช่ฐานแล้วแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นโลหะบริสุทธิ์ของเหล็กที่กินเข้าไปเช่นกินแร่คอปเปอร์หรือแร่ทองแดงเข้าไปก็จะได้เป็นทองแดงบริสุทธิ์ออกมาเลยนะเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการที่เราอยากที่จะผลิตเหล็กบริสุทธิ์โลหะบริสุทธิ์เยอะๆนะในแมปเนี่ยมีแต่โลหะดิบเต็มไปหมดเลยก็สามารถเอาพวกนี้มาผลิตได้แต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะให้ออกมาแค่ 75% ของมวลที่กินเข้าไปเท่านั้นก็อย่างเอาคอปเปอร์ออกเข้าไป100ก็ออกมา75เองนะก็จะมีเสียหายไปบ้างก็จะมีหายไปบ้างแต่ว่าไอ้ที่หายไปก็มาเป็นไข่มาเป็นเนื้อให้เราได้แต่ละตัวก็มีความต่างกันตรงที่เรื่องวิธีการกินเนาะการขยายพันธุ์แล้วก็เลือดนะอย่างเช่นแฮชกับเศษแฮชเนี่ยจะมีเลือดทั้งหมด25เนาะสังเกตดู Stone Hash จะมีเลือดทั้งหมด200และ Smooth Hash จะมีเลือดทั้งหมด400นะจะถึกที่สุดเลยมาในส่วนของการเจริญเติบโตของแฮชอายุของเจ้าแฮชพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะพันไหนก็ตามจะอยู่ที่100วันนะตั้งแต่เกิดจนตายเลยเมื่อตายมันก็จะดรอปเนื้อนะตามปกติเมื่อพวกนี้เนี่ยฟักไข่ออกมามันก็จะอยู่ในสภาพเป็นแฮชลิงนะครับแต่ละเวอร์ชั่นของประเภทนั้นมันก็จะเป็นแฮชลิงหมดซึ่งแฮชลิงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5วันในการโตแฮชลิงยังมีสถานะ Tiny Baby นั่นก็คือเป็นสถานะที่ทำให้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากกินอาหารเท่าไหร่แต่ก็จะมีกินบ้างนิดหน่อยซึ่งมันเมื่อมันเข้าสู่ประมาณวัยวันที่5อย่างเงี้ยมันก็จะโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วมันก็จะเริ่มกินอาหารเริ่มฟักไข่ตามปกตินะครับซึ่งเมื่อเจ้าแฮชโตเต็มที่แล้วเนี่ยหลังจากวันที่6หรือวันที่5เป็นต้นไปมันก็จะเป็นร่างเวอร์ชั่นตัวเต็มวัยร่างตัวเต็มวัยก็จะทั้งกินอาหารและผลิตลูกออกมานะครับฟักไข่ออกมาตามความเหมาะสมในการเลี้ยงดูนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีหลายๆค่าเลยสถานะของแต่ละตัวนะครับมีค่า reproduction ก็คือค่าการผสมพันธุ์เนาะถ้าเรียกง่ายๆก็คือมันจะฟักไข่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อมันเต็ม 100% มันก็จะฟักออกมา1ใบปัจจัยในการที่จะทำให้มันฟักไข่เร็วขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่การเลี้ยงดูของเรานะว่าเราเลี้ยงดูยังไงมาถึงการเลี้ยงดูของแฮชนะครับแฮชเนี่ยเลี้ยงง่ายมากนะไม่ต้องอะไรเลยก็คือเราต้องสร้างห้องให้มันอยู่นะห้องที่เราจะต้องสร้างก็คือห้อง stable หรือว่าเป็นคอกนะครับคอกสัตว์คอกสัตว์เนี่ยต้องสร้างยังไงเราอย่างน้อยต้องใช้ห้องไซส์ประมาณ12ทายนะครับก็คือกว้าง12นะ 4x3 และต้องมี grooming station หรือว่าโต๊ะตัดขนนะเรียกว่าโต๊ะตัดขนหรือโต๊ะแต่งตัวก็ได้โต๊ะแต่งสัตว์อะไรอย่างนี้และจะต้องมีโคมไฟนะครับโคมไฟเนี่ยจำเป็นมากในแพทช์ล่าสุดนี้ส่วนที่เหลือนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่น Critter Drop Off ซึ่งเป็นเหมือนกับจุดที่บอกว่าให้พวกดูฟเนี่ยเอาสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกไว้ในนี้เอามาดรอปตรงนี้ซะอย่างตอนนี้ผมเลือกเป็นแฮชอย่างเดียวก็คือถ้ามีแฮชจากตรงอื่นที่ผมอยากจับมาผมก็ให้พวกดูฟมาจับมาแล้วก็มาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็จะมี Critter Feeder หรือว่าเป็นกล่องให้อาหารของพวกนี้เนี่ยมันสามารถกินอาหารจากกล่องให้อาหารได้ถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กนิดนึงนะมันก็กินได้แต่มันก็สามารถกินของที่อยู่บนพื้นได้เหมือนกันเนาะมีหลายวิธีในการเลี้ยงดูพวกนี้ต่อมาพวกดูฟทั้งหลายที่สามารถเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะต้องมีสกิลการเลี้ยงดูนะสกิลการเลี้ยงดูคืออันไหนเราก็เข้ามาดูในสกิลบอร์ดนะครับตัว Critter Ranching อันนี้ก็คือสกิลการเลี้ยงสัตว์ขั้นพื้นฐานนะครับจะต้องมีสกิลนี้ก่อนเราถึงจะสามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้นะก็คือสามารถใช้เครื่องใช้โต๊ะแต่งขนนี้ได้แล้วก็สามารถจับสัตว์ได้ด้วยนะ
ถ้าไม่มีพวกคนที่ถนัดหรือว่ามีสกิลด้านนี้เราก็ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เราก็แค่ปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติการเลี้ยงเจ้าพวกแฮชเนี่ยถ้าเราทำตามเงื่อนไขที่มันต้องการทั้งหมดแล้วให้มันมีความสุขเลยเนี่ยทั้งให้ป้อนอาหารแล้วก็ทั้งแต่งขนตัดแต่งให้มันเนาะหรือว่าเลี้ยงดูกันอย่างเต็มที่อะไรแบบเหมือนคนเลี้ยงสัตว์เลยอะแบบคอยแต่งขนคอยดูนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีสถานะกรูมแล้วก็เทมเนี่ยก็คือมันจะไม่ใช่สัตว์ป่าต่อไปมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเห็นไหมมันก็จะมีแท็กอยู่เล็กๆที่ขามันเป็นสัญญาณบอกว่าเนี่ยนะมันเทมอยู่นะแล้วก็ทำให้พวกเนี้ยพอมันเทมปุ๊บมันก็จะหิวเร็วและเมื่อมันหิวเร็วเนี่ยมันก็จะกินเยอะเมื่อมันกินเยอะมันก็จะให้ฐานเราเยอะและเมื่อมันมีความสุขเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถให้ผลผลิตเป็นไข่เนี่ยเร็วขึ้นนะเห็นไหมสังเกตว่าแฮปปี้ 15% เลยนะเพราะว่าแฮปปี้มันเลยเพิ่มอัตราการฟักไข่ออกมา 15% เลยนะถือว่าเร็วมากห้องแต่ละขนาดนะครับอันนี้คือห้องขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะห้องไซส์96นะครับคือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเลี้ยงแฮชได้ห้องพวกนี้สามารถอยู่ได้1ห้อง7ตัวนะครับเรามาดูแปลนของห้องแต่ละอันนะครับว่าห้องแต่ละไซส์นะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยขั้นแบบต้องการต่ำสุดเลยไปจนถึงสูงสุดในเลี้ยงได้กี่ตัวมาถึงเลยห้อง 4x3 นะครับเลี้ยงได้ทั้งหมด1ตัวนะก็คือเป็นห้องไซส์เล็กสุดเลยที่สามารถขึ้นสถานะเป็นห้องคอกสัตว์ได้แต่ข้อเสียก็คือมันจะเอาของที่ต้องการเนี่ยเข้ามาไม่หมดอย่างเราจะเอาพวกคิตเตอร์ดับออฟไซด์เข้าไปนี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มแล้วแค่มีโต๊ะไอ้นี่กับไฟก็เต็มแล้วนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มาดู2นะครับ2ตัวก็จะอยู่ที่ห้องขนาดความยาว6เนาะ6ช่องนะ1 2 3 4 5 6สูง4เหมือนกันคือจะสูง4หมดเลยนะ3ตัวก็อยู่ที่9ช่องนะก็จะเพิ่ม3ไปเรื่อยๆนะเพิ่มทีละ3แถวไปเรื่อยก็จะอยู่ได้4 15แถวก็อยู่ได้5นะ18ก็อยู่ได้6และสูงที่สุดนะครับ24คูณ4ก็จะได้7ตัวพอดียิ่งห้องยาวๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้วางพวก grooming station หลายๆจุดเนาะเพราะว่าสัตว์พอมีหลายตัวเนี่ยคนมันก็จะแย่งกันทำงานถ้ามันมีให้หลายจุดเนี่ยมันก็จะสามารถให้คนเนี่ยไปทำงานแต่ละจุดแล้วก็เรียกพวกสัตว์เนี้ยมาให้ตัดแต่งขนให้อะไรพวกเนี้ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่ามาดูที่การขยายพันธุ์ของแต่ละตัวกันนะว่าเราอยากจะเลี้ยงให้มันได้แฮชอย่างเดียวเนี่ยหรืออยากเลี้ยงให้ได้เศษเนี่ยทำยังไงดีแต่ละตัวนะครับจะมีบอกเลยว่าจะมีโอกาสเอ็กแชนส์หรือว่าวางไข่ออกมาเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์บ้างขึ้นอยู่กับการกินนะครับแฮชลิงเนี่ยคือกินอะไรก็ได้นะออกมาเป็นแฮชลิงเกือบจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอะกว่าตัวอื่นถ้าอยากให้ออกเป็นเศษแฮชลิงนะครับตัวที่เราต้องการเราจำเป็นจะต้องให้กินดินนะครับเพราะว่ายิ่งกินดินโอกาสที่จะออกนะครับมาเป็นเศษแฮชลิงเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะเนี่ยสังเกตมันเพิ่งคลอดคลอดออกมาจากปากถ้าอยากให้เป็นสโตนแฮชลิงนะครับเราจะต้องให้กินเซดิเมนทรีร็อกนะครับหรือหินที่ไหนไม่รู้อะหินที่แบบไบโอมพวกไบโอมสวอมไบโอมอะไรเงี้ยที่มีสลามเยอะๆจะมีเซดิเมนทรีร็อกเยอะและถ้าเราอยากเอาสโตนแฮชเนี่ยแล้วก็ไปหาเซดิเมนทรีมาป้อนมันซะมันก็จะออกมาเป็นพวกนี้มากขึ้นเนาะสมูทแฮชเนี่ยจะไม่สามารถวางไข่ตรงๆมาจากแฮชหรือเศษแฮชได้นะครับจะต้องเป็นสโตนแฮชมาก่อนถึงจะวางไข่ต่อออกมาเป็นสมูทแฮชได้เพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกมาเป็นสมูทแฮชจะต้องกินพวกโลหะดิบนะซึ่งโลหะดิบจะกินได้ก็ต่อเมื่อเป็นสโตนแฮชหรือว่าเป็นสมูทแฮชอยู่แล้วเท่านั้นพวกแฮชปกติหรือเศษแฮชเนี่ยจะกินพวกโลหะดิบไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้เหมือนประมาณว่าท้องถูกปรับให้ย่อยโลหะได้แล้วเรียบร้อยมันก็เลยสามารถพัฒนาออกมาต่อเป็นสมูทแฮชได้เป็นขั้นที่2ของสโตนแฮชนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าเราอยากได้ตัวไหนเราก็ให้ป้อนสิ่งนั้นกับมันนะที่มันชอบมันก็จะออกไข่ตามที่เราต้องการแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอะขึ้นเฉยๆนะมีโอกาสที่แฮชธรรมดาจะออกเป็นเศษแฮชหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แปลว่ามันจะออกมาแบบตามที่เราต้องการเสมอก็อาจจะมีการกลายพันธุ์ไปมาได้นะเมื่อพวกมันฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไข่เข้ามาในเครื่องฟักได้หรืออินคิวเบเตอร์นะครับเมื่อเข้าเครื่องฟักเนี่ยมันจะสามารถทำให้ฟักเร็วขึ้นเพราะปกติเนี่ยกว่าจะฟักก็ใช้เวลาหลายสิบวันอยู่กว่าที่แบบไข่ที่วางบนพื้นธรรมดาจะฟักตัวออกมาแต่ถ้าเข้าเครื่องนี้นะครับไข่จะมีสถานะ2สถานะก็คืออินคิวเบตติ้งหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสถานะว่าไอตัวนี้มันกำลังจะมีลูกนะมันจะเป็นตัวออกมานะเพราะว่าถ้าเราเอาไข่เนี้ยไปใส่ในคอนเทนเนอร์หรือว่าใส่ตู้ไว้เงี้ย
สถานะ incubating ก็จะหายไปทำให้ไข่ฟอแล้วก็จะไม่เป็นตัวออกมาเป็นไข่เฉยๆเป็นไข่เน่าเอาง่ายๆเอาไปกินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเอาใส่เครื่องนะครับหรือวางไว้เฉยๆก็จะได้สถานะนี้และถ้าเราใส่เครื่องมันก็จะให้ตัวนี้อีกก็คือละบายนะครับละบายเนี่ยทำให้อัตราการฟักไข่เนี่ยเร็วขึ้นก็คือถ้าใส่เครื่องปุ๊บไอ้พวกดูฟที่ดูแลเนี่ยก็จะมาร้องเพลงให้มันเมื่อร้องเพลงก็จะได้สถานะนี้ incubation ก็จะเพิ่มจากตอนแรกแค่ 5% นะครับเป็น 25% เลยเท่ากับว่าใช้เวลาแค่4วันก็สามารถฟักไข่ออกมาเป็นตัวได้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นเจ้า hatchling น้อยๆตัวนี้นะจะทำอะไรต่อก็เรื่องของเราแหละอุณหภูมิที่มันต้องการนะครับก็เป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่าจริงเกมไม่ได้ลงโทษอะไรเราเยอะแยะมากมายว่าถ้าไม่ตรงอุณหภูมิที่มันต้องการหรือคอมฟอร์ตโซนของมันเนี่ยมันจะไม่ผลิตไข่อะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ดูในพวกดัตต้าเบสของเกมนะครับเจ้าพวกแฮชเนี่ยจะชอบอยู่ที่ประมาณ 10-20 องศานะแต่สามารถอยู่ได้ตั้งแต่-30จนถึง70เลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่ามันจะมีผลไหมในการที่แบบฟักไข่เร็วขึ้นหรือมีความสุขอะไรเงี้ยสรุปกันเลยดีกว่าเท่ากับว่าเจ้าพวกแฮชพวกนี้เนี่ยมีหลากหลายมากหน้าหลายตาตั้งแต่แฮชธรรมดาไปจนถึงแฮชที่สามารถกินเหล็กได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์กับเรามากแล้วก็เป็นสัตว์ที่ยังเลี้ยงง่ายอีกด้วยเพราะว่าของแต่ละอย่างที่มันต้องการเนี่ยที่มันต้องป้อนเนี่ยสามารถหาได้ในไบโอมตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีดูฟที่ต้องมีสกิลในการเลี้ยงสัตว์เท่านั้นถึงจะสามารถเลี้ยงพวกนี้ได้พวกนี้เนี่ยก็ได้นะเลี้ยง1อย่างได้มา10อย่างเนาะเอาไปทำไฟก็ได้เอาไปทำอาหารก็ได้หรือเอาไปผลิตเป็นโลหะเหล็กสตีลเลยก็ได้เนาะสารพัดประโยชน์จริงๆนะจับเจ้าตัวพวกนี้เอาละยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่อยากจะพูดถึงแต่ว่าในวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้แหละเนาะในแค่นี้ก็เยอะละเดี๋ยวจะมาพูดหนึ่งในคลิปอื่นอย่างแบบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสปอยไว้ก่อนนะมันเป็นวิธีการออโตเมตการได้เนื้อนะเดี๋ยวเราจะยังไม่บอกว่ามันทำยังไงโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพูดเรื่องสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนอีกนะมีสัตว์อีกหลายตัวในเกมเลยที่อยากพูดนะแต่เวลาของเรามีเท่านี้แหละสงสัยคงต้องลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องของเราเกมใส่ไข่ชอบก็กดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้สำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะอย่าลืมเลี้ยงสัตว์ของนายด้วยนะเย้